เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมารีวิวน้ำดื่มสำหรับวานอนกันนะครับอาริโกโตไซบาสโจ้ครับผมเมงนะครับผมวันนี้ผมมาทำคลิปแปลกๆนะคุณผู้ชมวันนี้จะมารีวิวน้ำดื่มเว้ยคือมันเป็นน้ำดื่มที่ถ้าใครติดตามแฟนเพจ Facebook ของผมหรือว่าดูในชุมชน YouTube เราก็จะคุ้นๆกับน้ำดื่มนี้มันก็คือน้ำดื่มวานอน นั่นแหละคุณผู้ชมคือมันตลกมากเลยเว้ยถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมเมื่อประมาณสักผมจำไม่ได้ประมาณเกือบ1สัปดาห์ที่แล้วผมได้โพสต์ภาพนี้ลงไปในแฟนเพจ Facebook ที่มันแบบเป็นน้ำเกี่ยวกับน้ำดื่มวานอนที่มันจะมีรูปลิงอยู่บนโลโก้ของตัวผลิตภัณฑ์เว้ยซึ่งแบบคนแชร์มันไปประมาณ70กว่าแชร์ไม่รู้ตอนนี้แม่งกี่แชร์คืออะไรกันคือแบบผมพยายามทำคอนเทนต์แบบแปลกๆดีๆออกมาก็ยอดไลค์ประมาณสักหลัก60-70กูถ่ายรูปคู่กับลิงแม่งยอดไลค์เป็น100เกือบ200ยัดเคอะไรวะเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยไปซื้อมารีวิวคุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับผมก่อนที่เราจะรีวิวขอพูดก่อนน้ำดื่มเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันมีขายทุกสาขาหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนตัวผมไปซื้อมาจากร้านบูสต์นะครับผมจะเป็นร้านขายของพวกแบบเครื่องสำอางผู้หญิงหรือว่าแบบของที่ใช้แบบความสวยความงามเหมือนกันพวกนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินเข้าไปในร้านเนี้ยข้างในมันจะแบบมีตู้ในสุดนะผมของผมที่ผมไปก็คือแบบสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรนะผมเดินเข้าไปตู้จะอยู่ในสุดฝั่งซ้ายมือจะเห็นตู้นะครับผมณวันที่ผมเคยถ่ายรูปให้คุณผู้ชมดูนะวันนั้นน่ะมันมีไอ้น้ำดื่มวานอนเนี่ยแม่งมีอยู่เต็มตู้เลยเว้ยคือมีเต็มมากเลยนะจำไม่ได้ว่ามันน่าจะมีรสมะพร้าวกับรสสับปะรดมั้งจำได้ว่ารสสับปะรดนี่แบบเรียงเต็มเลยอ่ะแบบเต็มเป็นตับแน่นเอียดแต่พอวันนี้ไปซื้อเว้ยกะว่าจะซื้อ2รสเพราะว่ามี2รสไงกะจะซื้อมา2รสเลยพอวันนี้ไปถึงแม่งหมดคือเหลือไอ้เนี่ยเหลือขวดเดียวนะแบบเนี่ยคือเป็นขวดเดียว last one สุดท้ายที่อยู่ในตู้และคือถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปที่ผมถ่ายดูมันไม่มีเหลือหลังจากที่ผมลงรูปกันไปไอ้น้ำเนี่ยแม่งหาโคตรยากไม่รู้ว่าชาววานอนไปหาซื้อกันหรือเปล่าเนี่ยพวกมึงใช่ไหมยังไงแล้วผมถ้าเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้เห็นคลิปนี้ก็จ้างผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้ครับยินดีให้ผมแต่งคอสตูมเป็นลิงก็ได้โอเคจริงๆอยากจะเอามารีวิวทั้ง2รสสับปะรดด้วยแต่วันนี้เราได้มาเป็นน้ำมะพร้าวนะผมเนี่ยเป็นน้ำมะพร้าวยี่ห้อเจี๊ยกยึดน้ำมะพร้าวตาเจี๊ยกไม่ได้ตลกนะน้ำมะพร้าวตาเจี๊ยกจิ๊กแล้วคือแบบแม่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบโอ้เทคเยอะมากแบบมาวันนี้ผมจะมารีวิวให้ผู้คนดูแม่งมันแบบหน้าลิงอะตอนแรกที่ผมจำได้คือเป็นรูปลิงใส่แมสด้วยแต่เนี้ยเขาอัปเกรดเป็นลิงใส่หน้ากากกันแบบกันแก๊สเขียนว่าไทม์ไลน์เดียวที่อยากรู้ทำไรอยู่คิดถึงจังเจี๊ยก ไม่มีแฟต0แคลอรี่โคโคนัทวอเตอร์นะครับผมนี่คือน้ำมะพร้าวเหกเยอะมากอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะผมเพิ่งเห็นเขามีแคมเปญด้วยก็คือ Save Animal Save Earth World ก็คือแบบว่าช่วยอ่ะเหมือนเป็นแคมเปญช่วยเหลือสัตว์ด้วยคือนี่ร่วมบริจาค1ขวดเท่ากับ1บาทเฮ้ยนี่ผมมีส่วนช่วยในการช่วยโลกช่วยสัตว์โลกนะครับผม1บาท กูเป็นลิงที่มีประโยชน์เขาเขียนอยู่นะครับเนี่ยว่าเงินบริจาคเรานำไปสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือสัตว์เพื่อพัฒนาและปกป้องแหล่งที่อยู่ทางธรรมชาติของเขาเหล่านั้นให้ปลอดภัยมากขึ้นเมื่อธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนยึดเจ๋งแล้วเขามี QR code ให้ท่านผู้ชมลองเอาสแกนดูนะน่าจะเป็นแคมเปญอะไรของเขานะครับผมเอ้ยเจ๋งว่ะมีสตอรี่ที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่น้ำนะเนี่ยน้ำมะพร้าวแท้ที่มีการเปลี่ยนสีตามธรรมชาตินะจ๊ะอย่าผมไม่ได้เพิ่มนะเว้ยเห็นไหมมันจะมีคำว่านะจ๊ะอยู่นี่มันมีจริงคุณผู้ชมทุกการซื้อเจ๊ก1ขวดคุณได้ร่วมบริจาค1บาทสำหรับมูลนิธิเห็นไหมทุก1เจ๊กเท่ากับ1บาทแล้วมีข้างบนอีกนะเราไม่ได้ใช้แรงงานสัตว์ในกระบวนการผลิตเรามีเป้าหมายคือช่วยเหลือสัตว์ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากเขาบอกว่าต้องเขย่าด้วยเขย่าก่อนดื่มโอเคแล้วก็เปิดตรงนี้อืมหอมคุณผู้ชมเป็นกลิ่นมะพร้าวเฮ้ยอร่อยมันเป็นรสชาติแบบถ้าเทียบกับน้ำมะพร้าวที่แบบผ่าสดๆจากลูกเลยอ่ะมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะผมแต่ถ้าถามถึงน้ำมะพร้าวที่ผมเคยกินมาแบบน้ำมะพร้าวแบบเป็นขวดเงี้ยนะอันนี้รสชาติถือว่าใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวที่เป็นลูกจริงๆประมาณสัก 70-80% นะผมแต่อย่างที่บอกมันเทียบกับน้ำมะพร้าวที่แบบผ่าจากลูกแบบเป๊ะๆไม่ได้นะครับผมแต่อันเนี้ยผมมองว่าแคมเปญเขาดีเขามีเรื่องแบบการรณรงค์อะไรพวกนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือคุณซื้อคุณมีส่วนในการร่วมบริจาคปกป้องธรรมชาติปกป้องสัตว์โลกนะครับผมปกป้องเราอ่ะนอนเพื่อนของเรา
เฮ้ยดีอันนี้ชอบนะครับผมชอบไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้ที่แบบร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมเดินหาดูก็ไม่เจอนะพวกแบบร้านทั่วไปร้านสะดวกซื้ออ่ะไม่เคยเจอไม่รู้นะว่ามันมีหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกผมซื้อจากร้านบูธนะครับผมณตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมซื้อผมไม่รู้ว่าเขากำลังรีสต็อกกันหรือเปล่านะเช่นแบบว่าเห็นว่ามันเซลล์ไงอาจจะแบบกำลังเร่งระบายของออกให้หมดแล้วก็รับรถใหม่มาหรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีรถใหม่เข้ามาแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ครับผมยังไงใครอยากรู้ก็เพิ่มเติมนะนี่ดูได้ที่สแกนเกียร์โค้ดนี้หรือไม่ก็นี่นะครับผม www.jack.co.th เขาไม่ได้จ้างผมนะคุณผู้ชมบอกก่อนเขาไม่ได้จ้างผมนี่พิมพ์ไปได้ว่า JIAK jack เขามีโซเชียลมีเดียเยอะเลยมี YouTube มี TikTok ด้วยยัดแค่โอเคผมผู้ชมคลิปนี้ประมาณนี้มารีวิวให้ดูคร่าวๆจริงอย่างที่บอกแหละอยากจะให้มีเป็นที่ว่ามันเป็นน้ำรสสับปะรดด้วยแต่มันหมดอ่ะมันแบบไม่มีเลยเหล่าวานอนที่เห็นรูปนั้นไม่รู้ไปทยอยกันซื้อจนเหมาจนหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยผมจนแบบผมหาไม่ได้เลยเหลือแค่ขวดนี้ขวดเดียวแต่อย่างน้อยก็คือแบบก็ยังเหลือนะผมถือซะว่ามันเป็นขวดที่แบบตกมาถึงผมพอดีก็เห็นว่ามันดูน่าสนใจดีวันนี้เลยมาหาคลิปคุณผู้ชมดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงน้ำก็อร่อยดีนะครับผมถือว่าใช้ได้นั่นแหละครับผมใครสนใจลองไปหาดูได้ที่ร้านบูสต์นะครับผมถ้าไปเจอในร้านอื่นๆที่ไม่ใช่ร้านที่ผมยกตัวอย่างมาก็คอมเมนต์บอกกันได้คุณผู้ชมเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะไปหาซื้อมาลองชิมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซื้อกับเจี๊ยบด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจี๊ยบ